ผลฟองสนานฟันธงค่ะเศรษฐาซวยเพราะมูลนายพาตกเก้าอี้นายกทะเลาะพรรคร่วมหลัง10มิถุนายนนี้เจอเคราะห์ใหญ่ค่ะผลฟองสนานค่ะได้เปิดดวงคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าอีกหนึ่งเคราะห์รออยู่1ปีระหว่างวันเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2567ถึง15กุมภาพันธ์2568จะออกแนวอึดอัดใจนะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปดั่งใจมีปัญหากับเพื่อนหรือพรรคร่วมรัฐบาลค่ะจังหวะร้ายๆมีโอกาสตกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ค่ะฟองสนานค่ะยังเตือนอีกว่าเคราะห์ที่รอเกิดซ้ำใน1ปีวันเกิดคือเคราะห์จากพระพุธนะคือระหว่างวันเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2567ถึง15กุมภาพันธ์2568พระพุธเป็นกาลกิณีจรนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องเอกสารลายเซ็นหรือหนังสือหรือคำพูดพาเดือดร้อนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปตามลีลาการเดินของพระพุธนะในดวงชะตาและก็รอบใหญ่ของเคราะห์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ท่านต้องฟันฝ่ากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยกการปิดหน้าสูงๆไว้นะตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ4นะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3นะคะมีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่1ก็คือนายกเศรษฐานะไว้พิจารณาแล้วก็ให้ผู้ถูกร้องที่1ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่1มิถุนายนนะคะหวนฟองสนานจามรจันทร์ค่ะโหราศาสตร์ชื่อดังนะได้ทำนายดวงชะตาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านข้อเขียนนะเรื่องลีลาเคราะห์ในตำแหน่งนายกของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะระบุบอกว่าขณะที่ดวงเมืองพระเสาจรนะคะจะเขย่าใหญ่รัฐบาลพักร่วมนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง1ธันวาคม2567ตามที่ได้ทำนายไว้แล้วนะคะตอนนี้มาดูถึงลีลาเคราะห์และก็เกณฑ์ที่จะช่วยคานนะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะและกระทบความเป็นนายกภรรยาของท่านหรือไม่ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นง่ายๆก็คือตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันเกิดนะฮะที่15กุมภาพันธ์ปี2567เป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็จะกินเวลายาวนาน1ปีถึง15กุมภาพันธ์ปี2568ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านมีแนวโน้มคลอนแคลนนะฮะไร้เสถียรภาพต้องพบกับการบั่นทอนเป็นระยะด้วยหลักโหนดังนี้นะคะกอค่ะตั้งแต่วันเกิดที่15กุมภาพันธ์นะปี2567ถึง15กุมภาพันธ์ปี2568ค่ะอายุเจ้าชะตาย่าง63ทักษาจรตกภูมิเสามีคำทำนายเรื่องใหญ่ในชีวิตที่จะเกิดใน1ปีนี้นะฮะตามลิขิตทักษนาพยากรณ์นิพนธ์โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีนะหรือว่าจุ้ยต้นรัศกุลมนตรีกุลนะฮะว่าตกหรดีโสราเกงพยาภัยหลักๆนะประหยัดปากจงหนักค่ะเสียของรักใหญ่ยุ่งเพราะเพื่อนฝูงมูลนายทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลาหินลาพาจักได้ค่ะสรุปก็คือให้ระมัดระวังคำพูดนะซึ่งทางโหรเนี่ยก็หมายถึงพระพุธนะฮะน่าจะรวมถึงเอกสารหนังสือลายเซ็นด้วยนะเพราะมีโอกาสเสียของรักชิ้นใหญ่อันเนื่องจากเพื่อนฝูงหรือพวกเจ้ามูลนายนะคะเพ่งเล็งไปที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็เป็นของรักชิ้นใหญ่มีโอกาสจะกระทบกระเทือนจากกลุ่มมูลนายคือสมาชิกวุฒิสภา40คนนะที่ไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของท่านจากการลงนามก็คือลายเซ็นนั่นเองนะสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ตั้งไว้นะคะขอค่ะอีกหนึ่งเคราะห์รออยู่1ปีระหว่างวันเกิดที่15กุมภาพันธ์ปี2567ถึง15กุมภาพันธ์ปี2568ค่ะจะออกแนวอึดอัดใจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะไม่เป็นไปดั่งใจค่ะมีปัญหากับเพื่อนหรือพรรคร่วมรัฐบาลจังหวะร้ายๆมีโอกาสตกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นะคะวงเล็บก็บอกว่าพระราหูเดชจร8เดินในราศีมีน
พบวินาศดวงชะตานะคะคอควายค่ะอีกหนึ่งเคราะห์ที่รอเกิดซ้ำใน1ปีนะวันเกิดก็คือเคราะห์จากพระพุธเสียนะคะคือระหว่างวันเกิดที่15กุมภาพันธ์ปี67นะคะถึง15กุมภาพันธ์ปี68พระพุธเป็นกาลกิณีจรค่ะมีโอกาสเกิดเรื่องเอกสารลายเซ็นหรือหนังสือหรือคำพูดพาเดือดร้อนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปตามลีลาการเดินของพระพุธในดวงชะตาก็คือข้อ1ค่ะเกิดขึ้นแล้วระหว่าง3มีนาถึง7พฤษภาคมปี2567เคราะห์จากการเลือกทำปรับครม.เองลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเองจนเกิดเหตุไม่คาดฝันดร.ปราณปรีมหิทธานุกรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะพระพุธกาลกิณีจร4สวนกับพระราหูเดชจร8ในราศีมีนพบวินาศดวงชะตาค่ะข้อ2ก็คือเคราะห์เกิดซ้ำอีกใส่ตัวเองคือระหว่างวันที่7พฤษภาคมถึง24พฤษภาคมปี67นะคะพระพุธ4กาลกิณีจรทับลัคนาที่ราศีเมษเหตุการณ์ทยอยเกิดขึ้นก็คือ8พฤษภาคมค่ะ2567นะคะคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในระดับโทรศัพท์ห้ามไม่ทันนะคะ21พฤษภาคมปี67ค่ะคุณพิชิตชื่นบานชิงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี23พฤษภาคมปี67นะคะศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องสมาชิกวุฒิสภา40คนนะคะเลข4เนี่ยกาลกิณีวันเกิดยื่นเรื่องให้พิจารณากรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหลุดจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะคะและต่อไปนี้ค่ะคือรอบใหญ่นะของเคราะห์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ท่านต้องฟันฝ่ากว่าที่ผ่านมาก็คืององูค่ะยกการปิดหน้าสูงๆตั้งแต่10มิถุนายน2567เป็นต้นไปนะอันนี้ก็แม่หมอฟองสนานั้นได้ทำนายเอาไว้นะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะถึงสถานการณ์ของคุณเศรษฐานะที่จะดำเนินไปเนี่ยนะคะว่าจะ ออกมาในแนวทางไหนนะคะอันนี้ต้องติดตามกันดูนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ